ันยาที่ผ่านมาอาคารสงเคราะห์ปล่อยสินเชื่อไปแล้วเนี่ย 197,000 ล้านนะครับคาดว่า197นะครับถึงวันที่20ซึ่งวีคนี้เป็นวีคสิ้นไตรมาสด้วยอีก5วันเนี่ยโดยเฉลี่ยก็อีกประมาณ 10,000 ล้านนะวันละ 2,000 ดังนั้นคาดว่าไตรมาส1ไตรมาส3เนี่ยก็จะปิดสินเชื่อที่มากกว่า 200,000 ล้านนะครับซึ่งมันก็จะสะท้อนว่าเหลืออีก1ไตรมาส3เดือนเนี่ยขั้นต่ำก็ปล่อยเดือนละประมาณ 20,000 อ่ะดังนั้นมันก็จะหายใจอย่างเดียวน่าจะอยู่ที่ประมาณ 26,000 ถึง 27,000 นะครับแล้วก็การที่จะไปถึง 300,000 ล้านภายใต้สถานการณ์การปล่อยสินเชื่ออย่างเงี้ยเป็นไปได้สูงมากนะครับซึ่งเราก็ได้มีการปรับแผนระดมทุนทั้งในเรื่องของการออกโปรดักต์หลายตัวที่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ทางอินเตอร์แบงค์นะครับในการที่จะระดมฟันดิ้งเข้ามาส่วนสถานการณ์ NPL เนี่ย NPL จากเดือนมกราคมจนกระทั่งถึงเดือนปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 10,000 ล้านนะครับก็คือณเดือนมกราคมอยู่ที่ 59,000 ล้านตอนนี้อยู่ที่ 68,000 ก็คือจาก 4.01 เนี่ยมาอยู่ที่ 4.41 นะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมหรือน่ากลัวไหมก็บอกว่าเฉยๆเพราะว่ามันเป็นลูกหนี้เจอตัวเพราะว่าเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในมาตรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีการจ่ายน้อยบ้างจ่ายคือจ่ายแต่ว่าไม่ได้มีการพักหรือหายไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มของNPL ที่เพิ่มขึ้นก็มองว่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าตลาดได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็ประคองกันไปอย่างที่เราก็พูดกันเสมอว่าถ้าไม่สบายก็หาหมออะไรนะคือต้องติดต่อแบงค์นะครับในการที่จะประนอมหนี้ต่างๆที่จะประคองนี่ในส่วนของสถานการณ์ดอกเบี้ยนะครับก็หลังล่าสุดเมื่อคืนก็เฟดขึ้นไปอีกนะครับแล้วซึ่งการขึ้นขนาดนี้มันก็จะทำให้pressure ลงมาในเรื่องของตลาดดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าของอาคารสงเคราะห์เนี่ยก็ยังเรียนยืนยันว่าด้วยบาลานซ์ชีทแล้วก็ซีนาริโอที่เสนอบอร์ดไปทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะรองรับการที่ไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไปถึงปลายปีแน่นอนนะครับก็ผลกระทบจากเดิมที่กระทบกับเราไว้ที่ 1,900 ล้านเนี่ยครั้งที่แล้วที่ถึงแม้ไม่ได้มีการปรับแต่มันก็แอบซอบในฝั่งของอัตราต้นทุนของเงินฝากไปหมดแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยคือมันก็เข้ามาในบาลานซ์ชีทหมดแล้วล่ะนะครับดังนั้นเนี่ยรับบาลานซ์ชีทรับได้นะครับกำไรยังบวกลบ 3% จากเป้าหมายในการที่จะรองรับการไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงปลายปีนี้มันก็จะมีประเด็นว่าแล้วเข้าสู่คริติคอลพีเรียดเมื่อไหร่ก็คือ Q1 ของปีหน้าแน่นอนนะครับว่า Q1 ปีหน้าเนี่ยหลังจากที่หลายๆตัวกำลังจะเป็นปัจจัยเพรสเชอร์เรื่องของดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะแบงก์ชาติเองที่ในฝั่งของแบงก์พาณิชย์ที่จะไม่ต่อไอตัวลดอัตราเงินนำส่งกองทุน BIBF นะครับแต่ฝั่งของแบงก์รัฐทั้งหมดเนี่ยได้เสนอกระทรวงคลังไปแล้วขอต่อไปอีก1ปีเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้แต่ละแบงก์มีต้นทุนนะครับในเรื่องของการนำส่งกองทุนซึ่งเมื่อทุกท่านคงจำได้ว่าตอนช่วงเกิดโควิดใหม่ๆเนี่ยตอนที่แบงก์ชาติลดอัตราตรงนี้ของแบงค์พาณิชย์ลงเนี่ยดอกเบี้ยลงไปทันที 0.4 ถูกไหม 0.4 นะตอนนี้ถ้าเขาหมดระยะเวลาสิ้นสุดปุ๊บถ้ามันเด้งกลับในอัตราเดิมเนี่ยมันก็จะยุ่งแต่คิดว่าคงไม่ได้เด้งในอัตรานั้นนะครับแต่มันคงมีการปรับแน่แหละเพราะดังนั้นเนี่ยใน Q1 ปีหน้าในการปรับมันจะมีมาจาก2แฟกเตอร์แฟกเตอร์หนึ่งก็คือเรื่องของการหมดระยะเวลาลดอัตราเงินนำส่งกับอีกแฟกเตอร์หนึ่งก็คือดอกเบี้ยตลาดนะครับซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นเพรสเชอร์ในเรื่องของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยส่วนในพาร์ทของBS ratio หรือว่า cost to income ของแบงก์ก็ยังสูงอยู่นะครับยังสูงอยู่ที่ถึง BS ตอนนี้อยู่ที่ 14.9 นะครับ cost to income อยู่ที่ 21ก็เรียนว่ายังไม่มีประเด็นนะครับในเรื่องของอัตราส่วนความแข็งแกร่งของ balance sheet แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราคอนเซิร์นแล้วเราก็ปรับคือเรื่องของแผนระดมทุนเพราะว่าเหลืออีก1ไตรมาสที่สินเชื่ออาจจะเข้ามาถึง 70,000 ถึง 80,000 ล้านเนี่ยที่กำลังคอนเซิร์นภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทำใหfunding ที่ระดมมันเป็นระยะสั้นมันไม่ใช่ระยะยาวนะครับเพราะทุกคนก็รอฝากดอกเบี้ยแพงทั้งนั้นแหละนะครับส่วนในพาร์ทของดิจิตอลก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการเราเรียกว่าออนบอร์ดนะครับก็เอาไอ้ตัว JHB ตัวใหม่ของแบงค์เนี่ยขึ้นให้ทดลองให้พนักงานใช้1เดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะโรลเอาท์ให้ลูกค้าใช้ซึ่งก็จะเป็นในพาร์ทของการที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยื่นกู้นะครับผ่านตัวโมบายแอปมีการติดตามเรื่องนะครับรวมถึงตัวดิจิตอลหลายๆอย่างก็คือว่าราคาประเมินที่ใช้data analytics ในการคำนวณให้ทันทีณขณะมาคุยกับ LO เลยนะครับเรื่องของการไม่เก็บโฉนดนะครับเรื่องของ e-receipt นะครับต่างๆซึ่งก็เรียนว่ามันเป็นไฮบริดนะครับมันไม่ได้ fully digital ต้องบอกก่อนว่าอาคารสงเคราะห์ไม่ทำ fully digital นะเพราะว่าลูกค้าเราเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการคำแนะนำตลอดมันไม่สามารถที่จะเล่นเองได้หมดเพราะว่าด้วยความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่เรามีเนี่ยมัน matching ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นกู้ร่วมกู้ไข้ใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์ต่างๆเราเนี่ยมันต้องคุยกับคนแต่ว่าภายใต้การคุยกับคนเนี่ยคุณไม่ต้องออกมาจากบ้านอีกแล้วเพราะมันสามารถคุยผ่านโมบายแอปทั้งหมดนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์
ก็ไปรับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังmanage อยู่นะครับเดี๋ยวตัวอย่างนึงซึ่งก็เพิ่งจะเห็นว่าอยู่ดีๆใบเสร็จรับเงินของผู้กู้ของลูกค้าธนาคารสงเคราะห์นะครับเสียค่าไปรษณีย์ปีนึงตอนนี้72 ล้านน่ะนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าตกใจมากทำไมมันยังจ่ายตรงนี้อยู่เพิ่งเห็นนะว่ามันมีตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวพอตัวโมบายแอปขึ้นนึงปุ๊บเนี่ยก็จะส่ง notification ไปแจ้งลูกค้าบน GHB All ทั้งหมดนะครับในการที่จะคอนเซนต์เพื่อจะรับไอ้ตัวใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันก็จะเซฟคอสแล้วมันก็จะดึงดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้อีกในบางเซกเมนต์ส่วนตัวสินเชื่อนโยบายก็โครงการบ้านล้านหลังระยะที่3นะครับวงเงิน 20,000 ล้านก็เสนอไปที่คลังแล้วนะครับแล้วอยู่ในโปรเซสของการเสนอคลังดอกเบี้ยก็ว่ากันตามตลาดมันคงไม่ใช่ 1.99 เหมือนเดิมนะครับก็ฟิก4ปีเงินงวดฟิก7ปีผมว่าตอนนี้ที่ผมว่าต้องเตรียมอธิบายประชาชนให้ดีนะครับว่าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยลูกหนี้ของบ้านเนี่ยประเด็นคือตราบใดที่ยังไม่มีการปรับเงินงวดเนี่ยก็ไม่กระทบนะอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 0.5 ก็ตามเนี่ยมันมีคนกระทบเนี่ยอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1คือลูกค้ากู้ใหม่กู้ใหม่คือคุณก็จะกู้ได้น้อยลงนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันแพงถูกไหมวงเงินที่จะกู้อ่ะสมมติแต่ก่อนเคยจะกู้ได้2 ล้านด้วยดอกเบี้ยแพงมันอาจจะกู้เหลือแค่1.8 ล้านด้วยความสามารถเท่าเดิมอันนี้คือคนกู้ใหม่กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็น NPL อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ย M มันก็จะทำให้ไอ้ตัวแพ็กเกจที่ใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้มันไม่พอในการที่จะตัดต้นนะครับกับกลุ่มสุดท้ายเลยเนี่ยคือกลุ่มลูกค้าที่ทุกวันนี้ยังเป็นลูกค้าปกติอยู่นะครับก็ต้องถามว่าไอ้ตัวเงินงวดเนี่ยภายใต้ดอกเบี้ยใหม่ที่มีการปรับขึ้นเนี่ยมันทำให้เงินงวดที่ชำระเข้ามายังพอจ่ายดอกจ่ายต้นไหมถ้ามันยังพอตัดต้นก็ยังพออยู่ระยะเวลาการกู้มันก็แค่ extend ยาวขึ้นนะครับแต่ทุกคนจะไปเข้าใจว่าดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บจ่ายไม่ไหวนะครับโดยข้อเท็จจริงคือทุกคนยังจ่ายเท่าเดิมนะตราบใดที่ไม่ปรับนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเงินงวดนึงเงินงวด10,000สมมติถ้าแต่ก่อน10,000เป็นตัดต้น6ตัดต้น4,000 ตัดดอก 6,000 ถ้าเกิดมันเปลี่ยนจากตัดดอกเบี้ยมันก็กลายเป็นตัดดอก 6,000 กับค่าพูดง่ายๆนะครับก็ตัดต้นน้อยลงมันก็ทำให้ระยะเวลากู้ยาวขึ้นแทนที่แต่เดิมจะปิดหนี้ได้ภายใน25 ปีก็ปิด28 ปีแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือว่าไอ้พวกที่แบงก์พาณิชย์นะครับหรือว่าแบงก์หลายๆแบงก์เนี่ยที่ชอบใช้ teasing rate เห็นไหมที่ว่ากู้เงินว่าต่ำๆวงเงินสูงๆเนี่ยพวกนี้จะมีปัญหาว่าเงินงวดของคุณพอเวลาตลาดปรับM ปุ๊บเนี่ยเงินงวดคุณไม่พอตัดต้นคุณก็ต้องปรับเงินงวดพอปรับงวดทุกคันเนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาขึ้นเนี่ยมันขึ้นยิ่งเป็นของแบงก์พาณิชย์เนี่ยมันไม่ได้กู้ล้านเดียวเนี่ยมันกู้ที3 ล้าน 5 ล้าน 7 ล้านคุณก็คูณไปสิสมมุตินะครับ500คูณ7 ล้านก็3,500ต่อเดือนขึ้นทันทีอ่ะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแฟกเตอร์ในการที่อาจจะทำให้เกิดกระบวนการจ่ายไม่ไหวของหนี้บ้านหนี้เฮาสิ่งในกลุ่มของธนาคารที่ออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ไม่มีบัฟเฟอร์นะในทางเทคนิคเรียกว่าไม่ได้มีบัฟเฟอร์แต่ว่าของธนาคารสงเคราะห์เราฝังบัฟเฟอร์ไว้ตั้ง0.25หรือ0.5ด้วยซ้ำไปในบางแพ็กเกจเพื่อรองรับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเงินงวดนี่เราต้องลูกค้าเขาไปแจ้งเองด้วยแบงค์รับให้สมมุติถ้าถึงวันที่เงินงวดปัจจุบันถึงวันที่อัตราดอกเบี้ยมีการขึ้นจนกระทั่งเงินงวดไม่พอตัดต้นแบงค์ก็จะอย่างถ้าเกิดของธนาคารสงเคราะห์เนี่ยก็จะแจ้งผ่าน notification ไปเลยนะครับว่าดอกเงินว่ามีการปรับท่านก็ต้องจ่ายใหม่ซึ่งอันนี้มันก็จะมี2 ส่วนในทางฝั่งเทคนิคนะครับก็คือว่าลูกค้าบางคนก็ยังจ่ายเท่าเดิมโดยที่ไม่รับรู้ว่ามีการขึ้นพอผ่านไป90 วันปุ๊บคุณก็ดีฟอลต์ถูกไหมเพราะคุณจ่ายไม่เต็มงวดอันนี้ก็ถือเราเรียกกันว่าเป็น NPL ทางเทคนิคแต่อีกกลุ่มนึงคือ NPL ด้วยความสามารถคือไปไม่ไหวเพราะว่าเวลาการปรับมันปรับทุกๆ1 ล้านใช่ไหม5 ล้านก็คูณ5 เท่า500สมมตินะล้านละ500 5เท่าก็ 2,500อันนี้ที่จะเอฟเฟกต์เข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าประชาชนอย่าแพนิคผมก็อย่าแพนิคตอนนี้ภายใต้ดอกเบี้ยขาขึ้นนะแนะนำเลยว่าทุกคนไปดูสัญญาเงินกู้ตัวเองนะครับว่าสัญญาเงินกู้ตัวเองเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงอัตราดอกเบี้ยตรงไหนนะครับช่วงอัตราดอกเบี้ยคงที่ช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะครับแล้วก็คอนดิชันต่างๆเนี่ยถึงเวลาต้องอ่านสัญญาเงินกู้แล้วล่ะนะครับเพราะถ้าท่านปล่อยลอยเท้งเต้งภายใต้ดอกเบี้ยขาขึ้นที่ชันและเร็วขนาดนี้เนี่ยผมว่าต้องระมัดระวังในการวางแผนในการใช้เงินนะครับอย่างของธนาคารสงเคราะห์เนี่ยพอส่งโนติปุ๊บเนี่ยเราก็ออโต้ปรับขึ้นให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราดูแล้วเนี่ยภายใต้การขึ้น MRR ไปอีก0.25เนี่ยกระทบแค่100 บัญชีเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นถึง0.5เนี่ยก็กระทบหลัก10,000 บัญชีจากเป็นล้านบัญชีนะดังนั้นเนี่ยถึงได้เรียนว่าไอ้ตัวรองรับผลกระทบ MRR เนี่ยลูกค้าของธนาคารสงเคราะห์ที่1.5 ล้านเนี่ยในมุมผมไม่เอฟเฟกต์เลย
ตราบใดที่ยังไม่ขึ้นเกินจุด5